การสร้างความผูกพันในองค์กรผมมองว่าเป็นซอฟต์สกิลนะคือมันไม่ได้หมายความว่าจะทำอย่างที่1อย่างที่2อย่างที่3แล้วจะได้อย่างที่4นะครับเพราะการสร้างความผูกพันองค์กรจะมีเทคนิคซึ่งแตกต่างกันออกไปแล้วแต่วัฒนธรรมขององค์กรแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยในการสร้างความผูกพันขององค์กรเนี่ยผมมองว่ามันเกี่ยวเนื่องกับการสร้าง employee satisfaction หรือการสร้างความพึงพอใจในการทำงานคอนเซ็ปต์ง่ายๆครับเวลาผมบอกน้องๆในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์นะครับในการบริหารเรื่องความผูกพันขององค์กรเวลาอยู่จะทำอะไรเนี่ยอยู่จะคิดแผนอะไรอยู่จะสร้างโปรเจกต์อะไรอยู่จะทำแอคชั่นอะไรออกมาหรือจะ provide activity อะไรกับพนักงานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องถามตัวเองว่าสิ่งที่ทำตรงนั้นไปแล้วเนี่ยสามารถทำให้พนักงานรู้สึกดีใจนะรู้สึกผ่อนคลายในวันศุกร์หรือไม่เพราะเสาร์ที่จะเป็นวันหยุดนะเพราะงั้นวันศุกร์เป็นวันที่พนักงานรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกแฮปปี้กับวันหยุดที่จะตามมาในวันรุ่งขึ้นนะแล้วสิ่งนั้นเนี่ยจะต้องสร้างความกระตือรือร้นสร้างแรงบันดาลใจจูงใจให้พนักงานรู้สึกกระปี้กระเป๋าในเย็นวันอาทิตย์ตอนเย็นเพราะว่าเขาวันจันทร์ก็จะเริ่มงานอีกแล้วนะเพราะงั้นถ้าแอคทิวิตี้ที่บริษัทให้นะครับกิจกรรมที่บริษัทให้เนี่ยทำให้พนักงานรู้สึกแฮปปี้ในวันศุกร์รู้สึกกระปี้กระเป๋าเย็นวันอาทิตย์ผมมองว่าเรามาถูกทางละอันนี้คือนโยบายที่ผมให้กับ น้องๆเพราะงั้นเวลาการสร้างความผูกพันในองค์กรเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคเยอะแยะมากมายนะครับ ผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราดูการทำงานนะครับและการจะสร้างความผูกพันระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้องยกตัวอย่างนะเพราะว่าความสัมพันธ์หรือความผูกพันระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้องเนี่ยมันก็จะส่งผลไปกับความผูกพันขององค์กรนะครับการสร้างความผูกพันระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องเนี่ยผมว่าหลักการส่วนใหญ่ก็มาจากความเข้าใจกัน trust กันนะระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องนะการ trust กันการไว้วางใจกันเนี่ยนะครับมัน develop มันพัฒนามาจากการที่ให้ feedback กันนะครับองค์กรที่ผมทำอยู่เนี่ยเรามีโปรเจกต์หนึ่งเราเรียกว่า feedback culture นะเราอยากสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีการให้ feedback กันนะให้ feedback กันสามารถที่จะเป็นฟีดแบ็กในทางบวกและฟีดแบ็กในทางที่ควรจะต้องปรับปรุงนะครับแต่พนักงานหัวหน้างานต้องวินลิ่งต้องซินเซียที่จะให้ฟีดแบ็กกันนะครับเราเชื่อว่าการที่ได้คุยกันบ่อยๆการให้ฟีดแบ็กกันบ่อยๆเป็นการบิลด์ทรัสต์นะครับวันที่อยู่บิลด์ทรัสต์อยู่ก็จะสร้างความผูกพันในองค์กรได้ง่ายๆนะเคยมีพนักงานมาถามผมเหมือนกันพี่การให้ฟีดแบ็กเนี่ยมันค่อนข้างยากนะถ้าอาจจะเป็นโพสิทีฟเนี่ยผมว่ามันง่ายมันหมูมากผมว่าแค่ชมเชยเข้าไปเขาทำดีอยู่แล้วกูดจ็อบทำอีกนะมันง่ายมากนะแต่พอจะให้คอนสตรักทีฟฟีดแบ็กเนี่ยมันยากจังเลยอะนะผมบางทีรู้สึกกลัวไม่กล้าให้ผมยกตัวอย่างหลายครั้งให้เขาฟังผมเคยไปคุยกับวิทยากรคนหนึ่งนะเขาเป็นวิทยากรระดับโปรไฟล์ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับเข้าไปพรีเซนต์งานในงานสัมมนาหนึ่งมีคนเข้าฟังประมาณ 2-300 คนนะครับแล้วที่เขาเห็นก็คือคนที่นั่งแถวหน้าเขาเนี่ยผู้ชายคนที่นั่งแถวหน้าเขาเนี่ยมีขี้มูกติดอยู่เหนือปากเนี่ยขี้มูกติดอยู่เห็นชัดเจนเลยขี้มูกติดอยู่เหนือปากเขาก็พูดไปเรื่อยๆผู้ชายนั้นก็ไม่รู้ตัวว่ามีขี้มูกติดอยู่นะครับหลังจากนั้นก็ให้ทุกคนไปเบรกพอกลับมานั่งผู้ชายคนนั้นก็ยังมีขี้มูกอยู่อีกเหมือนเดิมเลยเขาบอกเขาจะลองดูซิว่าจนถึงเย็นเนี่ยจะมีคนบอกผู้ชายคนนี้ไหมว่าตัวเองมีขี้มูกอยู่เชื่อไหมครับว่าสัมมนาทั้งวันจนกระทั่ง5 โมงเย็นเนี่ยผู้ชายคนนั้นก็ยังมีขี้มูกติดอยู่เขาเลยลองเดินไปถามคนที่เข้าร่วมสัมมนานะหรือแม้เราถามเราเองก็ได้ครับว่าเราคิดว่ายังไงทำไมถึงไม่มีใครกล้าให้ฟีดแบ็กเลยว่าเฮ้ยอยู่มีขี้มูกติดอยู่นะผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะคำตอบจากทุกคนก็คือว่ากลัวกลัวเขาจะอายไม่กล้าบอกเพราะกลัวเขาจะอายนะลองนึกอีกภาพนึงครับแล้วคิดหรือว่าการที่ขี้มูกติดกับเขาทั้งวันเนี่ยเขาจะไม่อายผมว่าเขาอายหนักกว่าอีกนะนะ
ลองนึกซิว่าถ้าเกิดเป็นเราล่ะเราคงอยากให้คนนั้นบอกเราตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นนะเพราะงั้นการให้ฟีดแบ็กเนี่ยเราต้องมองมันเป็นกิฟต์ครับมันเป็นของขวัญ นะในการให้องค์กรของเราเนี่ยก็เลยสนับสนุนมากเลยเรื่องการให้ฟีดแบ็กเราจะมีโปรแกรมช่วยในการให้ฟีดแบ็กพนักงานสามารถล็อกอินไปในระบบแล้วก็ให้ฟีดแบ็กกับเพื่อนได้เลยในระบบนะครับหรือให้ฟีดแบ็กผ่านอีเมลก็ได้ไม่มีปัญหานะครับผ่านระบบก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วจะมีการเรคคอร์ดเอาไว้นะถ้าเราก็ยัง encourage ให้พนักงานเนี่ยซิป one on one with peer นะ with เพื่อนร่วมงาน with manager supervisor ของเขาเหมือนกันในการ provide feedback ซึ่งกันและกันเราเชื่อมากว่าการให้ feedback ที่ดีที่ถูกต้องเป็นการสร้าง trust when you สร้าง trust you จะ build engagement you จะ build ความผูกพันในองค์กรได้นะครับซึ่งความผูกพันในองค์กรเนี่ยมันต้องมาจากตัวพนักงานก่อนนะครับแล้วก็สร้างความผูกพันตัวเองกับหัวหน้างานพนักงานแล้วก็ไปที่องค์กรนะครับเคยมีสตัดดี้นะที่ผมเคยเห็นสตัดดี้หลายสตัดดี้ที่ทำระหว่างการสัมภาษณ์พนักงานที่ลาออกไปแล้วนะครับลาออกไปแล้วจากองค์กร อย่างล่าสุดเนี่ยของกัลล็อปผมไม่แน่ใจว่าเรารู้จักกันแต่คงรู้จักนะกัลล็อปเป็นคอนซัลเทนต์เฟิร์มใหญ่มากเลยเทียบกับเมอร์เซอร์เทียบกับทาวเวอร์วัตสันเทียบกับฮิวิตนะครับก็กันเราก็ทำการศึกษาว่าเหตุผลที่พนักงานเราออกเนี่ยจากองค์กรเนี่ยส่วนใหญ่มาจากอะไรนะเชื่อไหมครับว่า 79% เนี่ย 79% ของเหตุผลที่พนักงานลาออกจากองค์กรนะครับมาจากพนักงานรู้สึกไม่ผูกพันกับองค์กรรู้สึก disengagement กับองค์กรนะซึ่งก็ไม่ได้สร้างความประหลาดใจนะครับแต่เพียงแต่ว่าอาจจะประหลาดใจกับสิ่งที่เราได้ยินมาจากพนักงานเองว่าเพื่อนเราลาออกเพราะได้งานใหม่เพื่อนเราลาออกเพราะได้งานใหม่เพื่อนเราลาออกเพราะได้งานใหม่เพื่อนเราลาออกเพราะบริษัทนี้จ่ายน้อยกว่าบริษัทนั้นยกตัวอย่างนะแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะครับเกือบ 80% นะพนักงานออกเพราะว่าขาดความผูกพันกับองค์กรนะครับขาดความผูกพันมาจากอะไรนะครับอย่างที่ผมบอกจากต้นมาจากวัฒนธรรมขององค์กรเองนะครับมาจากนโยบายขององค์กรเองและที่สำคัญก็คือมาจากความผูกพันของพนักงานกับหัวหน้างานของเขาเองนะเพราะงั้นถ้าเราจะสร้างความผูกพันกับองค์กรให้ดีให้แน่นแฟ้นเนี่ยความผูกพันระหว่างพนักงานกับหัวหน้างานนี่ต้องเป็นสิ่งที่ต้องมองเป็นอันดับแรกๆเลยนะครับอย่างวัฒนธรรมของเราเนี่ยการให้ฟีดแบ็กเราเชื่อว่าการให้ฟีดแบ็กการสร้างเรสเพคการสร้างคัลเจอร์ตรงเนี้ยจะสร้างความผูกพันให้กับองค์กรได้เพราะฉะนั้นบริษัทเราเน้นมากเกี่ยวกับการให้ฟีดแบ็กอย่างที่ผมบอกเรามีโครงการที่เรียกว่าฟีดแบ็กคัลเจอร์เลยเราต้องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการให้ฟีดแบ็กซึ่งกันและกัน